จับตานางร้ายหน้าเป๊ะเตรียมวิวากับไฮโซพันล้านแต่งปุ๊บมีลูกปั๊บจริงหรือไม่มาตามกันค่ะคู่นี้เรากำลังพูดถึงคู่ของสาวเมย์พิชนาและไฮโซบิ๊กค่ะสัมภาษณ์ว่าเลิกงานแต่งจะเป็นปลายปีนี้ในช่วงธันวาคมเดี๋ยวจะบอกอีกทีเพื่อนทุกคนดีใจมากๆค่ะเปยเองเสียงสั่นเลยตอนที่โทรไปหาเหมือนเขาจะร้องไห้เขาอยากให้เรามีความสุขส่วนเพื่อนๆทุกคนเองก็ลุ้นกับเรามากทั้งพี่อ้ําพี่หนิงกระแตตอนนี้เริ่มงานไปแล้ว 30% ทีมงานยังไม่ได้มีการจองโรงแรมไว้แต่จัดงานแค่วันเดียวเช้าเย็นจบเรื่องลูกแฝดก็อยากได้2คนแม่บอกว่าอย่ามีคนเดียวเดี๋ยวจะเหงาอยากให้ลูกเนี่ยเกิดปีมังกรก็คือปีหน้าตอนนี้เนี่ยรีบเตรียมสุขภาพไว้ก่อนหลังแต่งทำให้ทันทีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เธอออกมาเปิดเผยนั่นเองละค่ะ